ดีลสุดคุ้มแห่งปีโคพาเมอร์ที่แมนซิตี้พลาดปล่อยตัวซูซูกิจัดโบนัสใหญ่ส่งท้ายปีแคมเปญซูซูกิทริปเปิลโบนัสดีลช่วยผ่อนนาน2ปีเดือนละ 1,500 บาทหรือเลือกรับดอกเบี้ย 0% พิเศษสุดค่าราชการรัฐวิสาหกิจบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงเกษตรกรได้ใช้รถคุณภาพในราคาเข้าถึงได้รับส่วนลดเพิ่มเติมอีก 15,000 บาทสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของ Razorben Official ครับโคพาเมอร์ยอมรับเลยนะครับว่านี่คือดีลสุดคุ้มแห่งฤดูกาลดีลสุดคุ้มแห่งปีของเชลซีในตอนนี้เลยนะฮะใครจะหาว่าอวยเวอร์ก็แล้วแต่แหละครับแต่ผมรู้สึกว่าโคพาเมอร์แม่งสุดจริงนะครับตอนแรกคนตั้งคำถามว่าซื้อมาทำไมดาวรุ่งของแมนซิตี้แต่ผมก็จะย้ำตลอดนะครับว่าไอเนี่ยแม่งเก่งชิบหายนะฮะนี่คือของดีที่ซิตี้ปล่อยมาได้ยังไงเป๊ปกวาร์ดิโอล่าโคตรพลาดนะครับแล้วก็พลาดจริงๆนะครับคือซิตี้ฤดูกาลนี้โอเคคุณมีโฟเดนคุณมีแบรนโดซิลวาคุณมีตัวรุกดีๆมากมายแต่การที่คุณขาดเควินเดอบรอยครับทำให้ขาดตัวสร้างสรรค์เกมในการจ่ายบอลนะฮะแต่โคพาเมอร์คนนี้แหละครับสามารถช่วยซิตี้ได้นะครับและการที่ซิตี้เนี่ยสามารถคว้าแชมป์ยูฟ่าซูเปอร์คัพได้โคพาเมอร์คนนี้คือคนคนนั้นเลยครับเพราะว่าเขาคนนี้คือคนที่ตีเสมอให้กับแมนซิตี้ในการแข่งขันยูฟ่าซูเปอร์คัพนะครับในเกมที่ซิตี้นั้นตามตีเสมอต่อเซบีย่าและก็ชนะจุดโทษไป6ประตูต่อ5ครับรวมไปถึงโคพาเมอร์คนนี้ครับเป็นคนทำ1ประตูในการที่เจอกับอาร์เซนอลในเกมคอมมูนิตี้ชิลด์แม้จะแพ้ไปก็ตามครับแต่โคพาเมอร์คนนี้ก็ทำประตูได้เรียกได้ว่าเป็นคนที่ทำประตูสำคัญทั้งนั้นครับเทคนิคดีจ่ายบอลดีวิชั่นดีแต่ท้ายที่สุดครับซิตี้ก็ปล่อยตัวมาให้กับเชลซีนะครับเรียกได้ว่าได้เพชรเม็ดงามกันมาสุดๆครับโดยนั่งโคพาเมอร์ครับในฤดูกาลนี้เนี่ยยิงให้กับเชลซีไปแล้ว6ประตูนะครับแล้วก็อีก3แอสซิสต์อันนี้คือผลงานในพรีเมียร์ลีกนะครับแล้วก็มีคาราบาวครับเนี่ยจัดไปอีก2แอสซิสต์เท่ากับว่าในฤดูกาลนี้ครับโคพาเมอร์เนี่ยจัดไปแล้ว5แอสซิสต์นะครับแล้วก็ยิงไปแล้ว6ประตูไม่ธรรมดานะครับนี่คือนักเตะในตำแหน่งที่ไม่ใช่กองหน้าแกเนี่ยเล่นเป็นริมเส้นฝั่งขวาเป็นเพลย์เมคเกอร์บ้างครับไปยืนตัวซ้ายมียืนฟอลไนส์บ้างแหละแต่ว่านี่คือนักเตะเดอะแบ็คของเชลซีจริงๆนะครับจากตอนแรกเนี่ยคนมองว่าเฮ้ยมันจะคุ้มหรือไม่คุ้มวะแต่จากการที่เล่นโคตรสาธารณประโยชน์นะครับฟอลส์ไนน์ริมเส้นฝั่งซ้ายริมเส้นฝั่งขวาเป็นตัวเพลย์เมคเกอร์แม่งโคตรคุ้มชิบหายจริงๆนะครับโดยนั่งโคพาเมอร์ครับเล่นได้กับเชลซีไปแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับผมตอนเนี้ย 1,126 นาทีครับ16นัด6ประตู5แอสซิสต์4ใบเหลืองแต่ตอนนี้ครับชายคนนี้ได้ครองใจแฟนเชลซีไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับคือยิ่งเล่นยิ่งดีแล้วก็ยิ่งเล่นยิ่งมั่นใจนะครับเจ้าหนูเบอร์20ชาวอังกฤษคนนี้ครับรูปร่างส่วนสูงดีนะ189ซมอาจจะดูผอมบางแต่รูปร่างความผอมบางนั้นไม่ใช่อุปสรรคครับนักเตะคนนี้เล่นเหมือนมีเวทมนต์เลยครับสร้างเกมให้กับเชลซีปั้นแล้วปั้นอีกแต่จริงๆเนี่ยแอสซิสต์น่าจะได้มากกว่านี้ครับมีแอสซิสต์ให้กับแจ็คสันมากมายแต่แจ็คสันแม่งก็เสือกไม่คมครับโดยเฉพาะเกมล่าสุดครับโอ้โหบรรจงด้วยขวานะบรรจงร้อยเป็นมาลายโอ้โหให้กับโรจะนะฮะและโรจะแกก็ยิงคืนออกไปซะอย่างนั้นประตูของเชฟยูแม่งก็งงคนทั้งเดอะบริดจ์แม่งก็งงพาเมอร์แม่งก็งงว่าเย็ดเคกูให้ขนาดนี้มึงยังยิงไม่เข้าอีกหรอนะฮะเรียกได้ว่าเม็ดเงิน47ล้านยูโรที่ตอนแรกคนก็คิดว่าโอ้ยอิตาโบลี่มึงจะซื้อดาวรุ่งมาทำไมนักหนาแต่พอฟอร์มแบบนี้แฟนเชลซีรู้สึกรักและก็รู้สึกว่านี่คือดีลที่สุดยอดแห่งฤดูกาลดีลที่สุดยอดแห่งปีเป็นอย่างมากครับโดยเชลซีเนี่ยเซ็นยาวๆครับ 7+1 นะฮะแล้วก็ค่าเหนื่อยเนี่ยถือว่าไม่ได้แพงนะครับ 75,000 ปอนด์สำหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่าไอ้ 75,000 ปอนด์เนี่ยที่จ่ายไปเนี่ยโคตรคุ้มค่ากันไปเลยทีเดียวนะครับซึ่งโคพาเมอร์เนี่ยที่ย้ายมาเนี่ยที่เชลซีเนี่ยเพราะว่าเขาต้องการได้รับโอกาสการลงสนามเพราะว่าเขาอยู่กับซิตี้เขาไม่รับโอกาสการลงสนามครับคือได้ลงแหละแต่ว่าก็ได้ลงน้อยและตัวเขาเนี่ยอยากได้รับโอกาสการลงสนามและพอร์ชก็มอบโอกาสนั้นให้กับเขาครับแม้ว่าแรกๆเนี่ยจะเป็นตัวสำรองไปหน่อยแต่ว่าสักแป๊บนึงครับก็ได้โอกาสลงเป็นตัวจริงและหลังจากนั้นมาเนี่ยก็ยึดตัวจริงยาวๆกันไปเลยนั่นเองนะครับผมเรียกได้ว่า
โคพาเมอร์คนนี้สุดจัดๆเป็นอย่างมากเลยด้วยครับความสำเร็จไม่ต้องพูดถึงครับคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก FA ครับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกยูฟ่าซูเปอร์ครับกับแมนซิตี้มาในฤดูกาลที่แล้วและก็เป็นนักเตะที่มีส่วนร่วมด้วยนะครับผมและเขาคนนี้ก็สามารถคว้าแชมป์ยูโร U21 ในปี2023มาครองได้ด้วยนะครับและนี่คือนักเตะของจริงของแท้นะฮะบอกเลยนะครับว่าของแท้จริงๆครับนักเตะคนนี้ฟอร์มโคตรดีโคตรโหดเป็นอย่างมากคุณหลงรักนักเตะคนนี้หรือเปล่าผมบอกเลยนะครับว่าตอนนี้แม่งโคตรแบกครับจะขาดใครขาดได้นะฮะเอนโซเกมล่าสุดไม่ได้ลงแต่ตรงกลางยังมีคอร์เนอร์กาลาเกอร์ยังมาช่วยคู่กับมอยเซสกาเซโดแต่ถ้าเชลซีขาดโคพาเมอร์บอกเลยครับว่าชิบหายเพราะว่าจะขาดตัวปั้นเกมและถ้าขาดตัวปั้นเกมบอลก็ไม่ใช่ไปถึงกองหน้าและก็จะขาดคนจ่ายคีย์พาสคิลเลอร์พาสเพราะฉะนั้นโคพาเมอร์นี่สำหรับผมนะผมว่านี่คือดีลแห่งปีของเชลซีและแมนซิตี้แม่งโคตรพลาดสุดๆคิดเห็นอย่างไรโคพาเมอร์ชื่นชอบไอ้เจ้าหนูคนนี้ไหมคอมเมนต์มาได้และอายุแม่งเพิ่งจะ21ปีเท่านั้นโคตรดีโคตรคุ้มสุดรู้สึกอย่างไรกับเจ้าหนูโคคอมเมนต์กันมาได้เลยครับ